ครับสวัสดีทุกท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบททุกท่านด้วยนะครับผมกับผมเดิมนะครับทวินเบนครับวันนี้ไม่ได้มาทำเกี่ยวกับเบเบทโปรไฟล์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเบเบทเบิร์ดซีซั่นแรกกันนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็เราพูดถึงเนื้อเรื่องของ Beyblade Burst ภาคแรกกันดีกว่านะครับก็เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเอกคนนึงนะครับตัวหลักของเราก็คืออาอิวารุโตะนะครับคนที่มีความฝันว่าจะเป็น Raider Champion ให้ได้นะครับก็เขาเลยร่วมการต่อสู้ของ Beyblade ไปต่างๆมากมายนะครับก็ลงแข่งขันนู่นแข่งขันนี่เจอเพื่อนๆต่างๆมากมายนะครับในเรื่องนะครับก็ส่วนเนื้อเรื่องของ Beyblade Burst นะครับภาคแรกนั้นผมบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เฉยๆครับผมบอกเลยว่าเฉยๆมากเนื้อเรื่องไม่ได้มีอะไรให้เราน่าติดตามเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันก็สู้กันนะมันก็สู้กันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าภาคนี้เฉยๆมากนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่าภาคนี้เป็นภาคที่มีเสน่ห์มากๆครับของไม่เป็นเบอร์นะผมบอกเลยว่าเป็นภาคที่มีเสน่ห์มากๆครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอาจจะไม่สนุกก็จริงแต่ว่ามันทำให้มีเสน่ห์ที่ทำให้เราอยากติดตามครับเราอยากเห็นการเติบโตของแต่ตัวละครในเรื่องครับว่ามันจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะครับเอาใจเชียร์พวกวารุโตะว่าจะสามารถก้าวข้ามพวก4จักรพรรดิที่ได้รับชื่อว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกของเบเบิลเบิร์ดได้ไหมนะครับก็ทำให้เราอยากช่วยเชียร์พวกวารุโตะให้เก่งขึ้นกว่านี้นะครับส่วนเรื่องของเบเบิลครับภาคนี้ก็ทำเบเบิลสวยนะครับในระดับหนึ่งนะครับสวยเกือบทุกตัวนะครับก็แต่ก็ไม่สวยมากนะครับยังมีภาคที่ทำสวยกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าภาคนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละแล้วก็ความผูกพันกับเบเบแต่ละตัวเนี่ยมันทำออกมาดีมากนะครับภาคนี้นะครับผมบอกได้ว่ามันเจ๋งมากนะครับภาคนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ไปหาดูกันก็ได้นะครับก็ภาคนี้ก็เป็นภาคหนึ่งที่ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมีเสน่ห์มากๆครับถึงจะสู้กันไม่มันก็เถอะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันทำให้เราชวนติดตามนะครับก็แนะนำให้ไปดูกันได้นะครับสวัสดีวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม